อีกหนึ่งปัญหาที่หลายคนยังพูดยังวิพากษ์วิจารณ์ดราม่ากันอยู่ถูกต้องก็คือเรื่องบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากนิวซีแลนด์ที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่ากกตจะให้เป็นบัตรเสียรหรือว่าจะเอามาทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีการพูดคุยกันต่อก่อนหน้านี้มีทั้งถแถลงออกมาจากการบินไทยวันนี้ค่ะมีถแถลงออกมาจากกระทรวงการต่างประเทศเมื่อช่วงเช้าที่หน้าเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศออกมาถแถลงเรื่องนี้นะคะหลักๆเลยคือขอแสดงความเสียใจแลว ก็มีการชี้แจงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเราอยากจะไล่เรียงให้เป็นรายละเอียดนะคะที่กระทรวงการต่างประเทศเขาออกมาอาจจะย,ยาวนิดนึงจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะ,ะเนื้อหาที่ออกถแถลงการเนี่ยบอกว่าตามที่เกิดเหตุการณ์การจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้ากว่ากําหนดเมื่อวันที่24มีนาคมกระทรวงการต่างประเทศประเด็นแรกนะคะ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงขอเรียนชี้แจงแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ให้ได้เห็นภาพแบบนี้นะคะ 1. ในการรับมอบและจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชาอาาณจักรที่ลงคะแนนแล้วจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุนใให่่ของไทยในต่างประเทศมายังประเทศไทยนั้นโดยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะต กระทรวงการต่างประเทศและบริษัทไปรณีนีไทยมีแนวปฏิบัติร่วมกันก็คือกำหนดระยะเวลารับมอบถุงเมลการทูตพิเศษที่บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วให้ถึงที่ทำการบริษัทไปรณียีไทยจำกัดโดยการขนส่งบัตรเที่ยวสุดท้ายออกจากไปรณียีไทยภายในวันที่23มีนาคมเวลา20นาฬิกาก็คือหมายถึงเขามีการกำหนดระยะเวลาไว้ร่วมกันนะคะว่า จะต้องถุงเมลที่ได้รับมาจากกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะต้องส่งออกจากบริษัทไปรณียีไทยเที่ยวสุดท้ายคือ23มีนาคมเวลาสองทุ่มนะคะทีนี้มาดูลำดับเหตุการณ์การส่งมอบถุงเมลการทูตพิเศษจากกรุงเวลลิงตันมายังประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเมื่อวันที่2 0 8มีนาคมสถานขอภัยค่ะเมื่อวันที่23มีนาคมนะคะสถานเอกอัครราชทูตนักุงเวลลิงตันได้จัดส่งถุงเมลการทูตพิเศษบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจากกรุงเวลลิงตันไปยังนครโอ๊คแลนด์โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ซึ่งถุงเมลนี้ได้ถึงนครโอ๊คแลนด์ในวันเดียวกันตามกำหนดจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมายัางประเทศไทยโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG492 นะคะอันนี้คืออันอันดับแรกนะคะในการกำหนดแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตได้ตรวจสอบกับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์พบว่าถุงเมลการทูตพิเศษดังกล่าวถูกส่งต่อให้กับแผนกคาร์โก้ของบริษัทการบินไทยที่นครโอคลาโฮน์ในวันที่21มีนาคม2,562ตามเอกสาร tracking แล้วก็พบว่ามีการส่งมอบถุงเมลดังกล่าวในเวลา6นาฬิกา37นาทีค่ะ ครับและในวันที่22เนี่ยนะครับทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตนักุงเวลลิงตันนะครับก็ได้สอบถามเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทการบินไทยก็ทราบนะครับว่าถุงเมลการทูตพิเศษเนี่ยนะครับยังไม่ได้ถูกจัดส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินของสายการบินของการบินไทยในวันที่21หรือว่า22มีนาคมอีกทั้งนะครับยังไม่สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่แผนกคารโก้เนี่ยนะครับปิดทําการไปแล้วจนเมื่อวันที่23มีนาคมนะครับ สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวลลิงตันก็ได้รับการประสานยืนยันจากแผนกคาโก้ของการบินไทยที่นครโอ๊กแลนด์นะครับว่าถุงเมลการทูตพิเศษเนี่ยได้ถูกจัดส่งมายัางประเทศไทยด้วยเที่ยวบินที่ TG 492ของวันที่23มีนาคมนะครับ23มีนาคมเวลา15นาฬิกา3นาทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะกำหนดถึงไทยในเวลา 20.50นาฬิกานาทีก็คือ2ท um, mm ุ่ม50ก่อน3ทุ่มตามเวลาของประเทศไทยนะครับนี่ก็คือวันที่23คือวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันนะครับแล้วในเย็นวันเดียวกันนี่นะครับกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ตรวจสอบไปกับทางด้านของบริษัทการมินไทยได้รับแจ้งว่า ของนี่นะครับจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา2ทุ่ม50นะครับของวันที่23มีนาคมซึ่งเวลาดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเกินจากเวลาการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดร่วมกันกระทรวงการต่างประเทศจึงได้หารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกกตแล้วก็เจ้าหน้าที่ของไพรษณีไทยซึ่งเป็นคณะทำงาน3ฝ่ายร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีการรับแจ้งเป็นการภายในจากทั้ง2หน่วยงานว่า ไม่สามารถจัดส่งบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ได้เนื่องจากว่าระยะเวลาดำเนินการเนี่ยไม่เพียงพอต่อการจัดส่งบัตรไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งได้ทันตามเวลาที่ได้กําหนดร่วมกันก็คือว่าตอนนีเน้เริ่มเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าของเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของหยุ่รับอยู่ในประเทศไทยแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าพยายามติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการทํางานร่วมกัน3ฝ่ายปรากฏว่าของเนี่ยส่งไปไม่ได้เพราะว่า ไม่ตรงตามเวลาที่ได้กําหนดร่วมกันกระทรวงการต่างประเทศจึงยังไม่ได้ไปรับถุงเมลพิเศษดังกล่าวอีกทั้งยังเห็นร่วมกันว่าการเก็บรักษาถุงเมลพิเศษไว้ในคลังสินค้าของบริษัทการบินไทยมีความปลอดภัยกว่านะครับอขออภัยนะคะเมื่อสักครู่ตอนลำดับเหตุการณ์ดิฉันอ่านเวลาวันที่ผิดคือเริ่มเนี่ยลำดับเหตุการณ์จาก กรุงเวลลิงตันมายัางประเทศไทยก็คือเมื่อวันที่18มีนาคมาจุดเริ่มต้นในการส่งคือ18มีนาคมคนะคะแล้วตามกําหนดคือจัดส่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมายัางประเทศไทยโดยสายการบินทเที่ยวบินที่ tg 492ของวันที่10 9มีนาคมเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่18มีนาคมแล้วนะคะ18คือออกจากนิวซีแลนด์ถูกต้องนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มาถึงบอกว่าบอกว่าเก็บรักษาไว้ที่คลังสินค้าปลอดภัยกว่าพอมาถึงวันที่24 ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ไปรับถุงเมลพิเศษบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ที่คลังสินค้าของบริษัทการบินไทยและได้ส่งมอบให้กับสำงงน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่25มีนาคมเพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วมันต้องไปถึงบัตร บัตรเนี่ยต้องไปถึงตั้งแต่วันที่24ในช่วงเย็นใช่ต้องไปถึงหน่วยเลือกตั้งที่มีการนับคะแนนถูกต้องแต่ว่าอันเนี้ยไปส่งให้กกตวันที่25เหมือนกับข้อที่เขาคุยกันไว้ตั้งแต่แรกว่ามันจะต้องออกจากปริษณีเที่ยวสุดท้ายวันที่23มีนาคมเวลา2ทุ่มจริงๆต้องออกตั้งแต่วันกลางคืนวันที่23แล้วก็เดินทางมาที่กกตหรือว่าเดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้งใ,ในวันที่24เพื่อให้ช่วงเย็นเนี่ยจะนับรวมกับ บัตรเลกตั้งอื่นๆแต่ปรากฏว่าถุงอันนี้มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิตอน2องทุ่มห้ของวันที่23มีนาคมาจากที่เวลานี้มันจะต้องออกจากไปรษณีย์และ ก็เลยเกิดเอ๊ะตกลงจะคือ3าม่วยงานก็บอกว่ามันเลยเวลาที่กําหนดไว้แล้วก็เลยไม่มีคนไปไปรับ <c oughs> อยากให้ทุงได้พักผ่อนก่อนใช่ะนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศสรุปว่าขอเรียนว่าตั้งแต่วันที่16ถึง23มีนาคมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดสรรบัตรเลือกตั้งแล้วก็จัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนทั่วประเทศอย่างแข็งขันถือว่าประสบความสําเร็จ มีเพียงกรณีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เท่านั้นที่ส่งมาล่าช้ากระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งอ่าก็เป็นแถลงการในภาพรวมเพิ่งได้มาเมื่อสักครู่นี้เองอันนี้เป็นลำนะะดับความลน์ที่เรามาไล่เรียงให้ฟังว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถุงที่บรรจุเสียงของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นิวซีแลนด์ประมาณ1500เสียงเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไร แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังต้องรอกรกตว่าจะทำอย่างไรกับ1,500เสียงตรงนี้ใช่ใช่นะคะแอนแรกเนี่ยเมื่อวานที่เราฟังตอนเย็นบอกว่าเนี่ยตอนก็กําลังคุยกันอยู่แล้วก็เห็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็คงจะต้องคุยเรื่องนี้กันต่อเนื่องนะคะ,ะแล้จะได้ข้อสรุปนะครับค่ะ